โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องน้องไปนำตัวนักกลมในช่องแบ็คแคทอีกเช่นเคยนะครับกลับกันอีกครั้งสำหรับเกมซอสเซจแมนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์นะครับแนะนำซีซันพาร์ทนะครับเติมแพ็คไหนคุ้มกว่ากันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ซีซันพาร์ทก่อนครับว่ามีของรางวัลอะไรน่าสนใจบ้างครับก่อนอื่นนะครับสำหรับสายฟรีนะครับก็สามารถได้รางวัลซีซันพาร์ทเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้ในส่วนที่ล็อกอยู่นะครับนี่เลยส่วนที่ล็อกอยู่มันจะเป็นพวกสกินนะครับไม่จะเป็นสกินอาวุธนะครับสกินชุดตัวละครอะไรประมาณนี้ของที่มันค่อนข้างจะดีๆนะครับก็คือจะต้องเติมนะครับมันก็จะมีเติมแพ็คถูกแพ็คแพงนะครับเดี๋ยวอันนั้นเราจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับมาดูรางวัลที่น่าสนใจก่อนครับถ้าเติมเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่เลยชุดนี่ฮะเติมปุ๊บได้ชุดนี้ปั๊บเลยฮะเป็นชุดเซตหนูน้อยเกมเมอร์นะครับนี่เท่มากๆเลยต่อไปนะครับชุดซีซันพาสนะครับเวล25นะครับก็จะได้เป็นชุดหุ่นยนต์เซตสุนัขดุครับนี่ก็เป็นเซตเลยนะเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเซตต่อไปนะครับตอนเลเวล50นะครับก็จะเป็นเซตนักรบเงานะครับอันนี้ก็จะออกแนวนินจานิดนึงคุณผู้ชมได้ได้ว่าของต้องมีนะฮะอันนี้ถือเท่โคตรเลยนะนี่มีหน้ากากด้วยนะครับต่อไปในช่วงเวล75ครับสาวๆนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเซตสายลุงที่รักนะครับอันนี้จะเป็นเซตผู้หญิงนะครับถือว่าน่ารักคุ้มฟินมึงมากครับอันนี้ก็ของต้องมีอีกเช่นเดียวกันนะครับต่อไปช่วงเรียก95ครับก็จะมีอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือสกินมอไซนั่นเองนะครับให้ความรู้สึกแบบโอ้โหล้ำสมัยมากๆโคตรเท่ฮะบอกเลยต่อไปครับเมื่อถึงเลเวล100นะครับหรือว่าจบซีซั่นพาสเนี่ยก็จะได้ในส่วนของเซตผู้เล่นแถวหน้านะครับอันนี้เท่มากๆครับโอ้โหบอกเลยของต้องมีนะผู้ชมนะของต้องมีนะครับก่อนอื่นเลยเราไปดูในส่วนของภารกิจซีซั่นพาสกันนะครับในส่วนนี้มันก็จะมีภารกิจประจำสัปดาห์นะครับเห็นไหมด้านบนมีทั้งหมด7สัปดาห์ด้วยกันนะครับซึ่งอันเนี้ยสามารถทำย้อนได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมมาเริ่มสัปดาห์ที่3ที่4แล้วผมสามารถทำย้อนได้นะครับสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เนี้ยสามารถทำย้อนได้นะครับในส่วนใครที่เติมพรีเมียมเนี่ยมันจะมีปลดล็อกนี้ได้เห็นป่ะมันจะมีรางวัลพรีเมียมครับสำหรับแพ็คพรีเมียมนะจะได้ปลดล็อกด้านหลังด้วยทำให้เราเก็บเหรียญ นะครับได้ง่ายขึ้นนั่นเองต่อไปในส่วนภารกิจรายวันครับอันนี้ก็จะมีเหรียญให้เก็บเพิ่มเติมนะครับโดยรวมก็วันละ55เหรียญ นะครับอันนี้ก็จะมีภารกิจรายสัปดาห์นะครับโดยรวมก็คือ500เหรียญต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ก็อย่าลืมทำด้วยนะครับต่อไปนะครับซีซันพาสมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันมีแบบธรรมดาด้านซ้ายนะครับกับด้านขวาคือพรีเมียมนะครับด้านซ้ายได้อะไรบ้างกดเข้าไปดูนะครับก็จะมีชื่อเฉพาะของสีนะครับแล้วก็มีหมวกพิเศษนะครับเฉพาะตัวละครกรอบบับเบิ้ลพิเศษสำหรับแชทนะครับอันนี้จะอยู่ที่300ลูกอมนะครับตกราคาประมาณ168บาทนะครับหรือ170บาทนะประมาณนี้ส่วนด้านขวานะครับพรีเมียมมันจะได้อะไรเพิ่มเข้ามานะครับกดเข้าไปดูจริงๆมันเหมือนกันหมดครับแต่มันจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือภารกิจเหรียญโบนัสนะครับที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เมื่อกี้นะครับก็คือเราทำเควสเนี่ยมันจะมีเหรียญโบนัสเพิ่มให้นะครับทำให้เรามีโอกาสได้ซีซันพาสจบเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ลูกอมนะครับ 1,200 นะครับหรือตกอยู่ที่ประมาณ698บาทนะครับหรือประมาณ700บาทในตอนนี้นะครับในส่วนนี้ครับก็ถ้าซื้อด้านขวาครับจะได้2ชุดเลยรวมถึงชุดหมาด้วยนะครับแล้วก็จะอัปเกรดเป็นเลเวล25ทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมแพ็คนี้กันนะครับนี่ไอ้ลูกอม 1,200 นะกดเข้าไปคุณผู้ชมครับผมก็ได้ทำการเติม True Wallet เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ลูกอมมาประมาณ 1,400 กว่าเนาะอันนี้มันจะได้โบนัสด้วยนะครับ88ลูกอมนะถือว่าคุ้มมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนหน้าซีซั่นพาสกันว่าเราจะได้เลเวล25หรือเปล่านะครับซื้อไปนะครับโอ้เลเวลซีซั่นพาสนะครับอัพถึงเลเวล51ได้รับรางวัลจากการซื้อ52รับทันทีภารกิจพิเศษเหรียญตาซีซั่นพาส360นะครับโอ้กระดีดดีมาเลยนะไม่ใช่25นะฮะโอ้ได้ชุดนินจาแล้วนะฮะโอ้โหดีดมา51ครับแสดงว่าเขาบวกให้25เวลนะเดิมทีผมอยู่ที่เลเวล23นะครับผมเข้าใจว่าขึ้นมา2เวลไม่ใช่นะอันนี้คือถ้าเติมเนี่ยคือดีดมาให้25เวลเลยนะครับถือว่าโอ้ยถือว่าโอเคนะทำให้เราได้ในส่วนของซีซั่นพาสครบเร็วขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามากดรับชุดกันดีกว่าเนาะโอ้โหชุดนี้อยากได้มากชุดอยู่นี่ชุดอยู่นี่โอ้โหตำนานด้วยฮะรางวัลพรีเมียมครับแต่งกายทันทีเป็นไงหน้าโอ้โหเพชรจัดๆบอกเลยเดี๋ยวเรามารับกล่องครับว่าจะได้สกินอะไรบ้าง
ขอดีๆได้ไหมได้หน้าตาโง่ๆอีกแล้วโอเคอันนี้ได้ยังขอดีๆได้ไหมอ่ะได้กางเกงกับอะไรวะหน้ากับทรงผมสุดก้อยเหน่รับรองเท้าก่อนครับอันนี้อะไรอ่ะรับของให้หมดครับโอ้กางเกงเหมือนกันด้วยงานยากสุดๆอันนี้กล่องตำนานเหรอครับซุปเปอร์กล่องซัพพลายสีลุงแล้วก็เป็นชุดสีลุงก็นี่มันเป็นชุดเซตที่เราต้องได้อยู่แล้วนี่อ๋อไม่ใช่ฮะได้เป็นทาเต็นป่ะอารมณ์โกรธหลังตื่นนอนโอเคดูสิมีอะไรให้รับอีกกางเกงเปิดให้หมดฮะโอเคได้เสื้อมาเพิ่มครับอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอาชิเบนหรือเปล่าไม่รู้ได้รองเท้ามาเพิ่มครับไม่ได้สีแรงๆเลยครับตอนนี้อันนี้ได้เป้าซ้อมเหรอน่าจะเป็นสกินเป้าซ้อมอันนี้มีชุดในช่างมั้ยเนี่ยอันนี้เปิดต่อขอดีๆได้ไหมอ่ะโอ้ได้รองเท้าโอเคนี่อันนี้โอเคอยู่งี้ค่อยคุยกันได้หน่อยเปิดรัวๆครับถือว่าเปิดให้ดูด้วยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหได้เฮ้ยได้ของแรงคุณผู้ชมได้ทรงผมแรงครับผมผู้หญิงไม่รู้อะไรเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปดูนะหยิบแรได้ไหมรางวัลพรีเมียมท่าเต้นเซลฟี่เหรออันนี้อะไรเปิดแม่งไปเลยอันนี้ระดับธรรมดานี่หว่าจะได้ธรรมดาโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้ได้กุญแจเพิ่มอ๋อนี่มันคือกล่องธรรมดาพื้นฐานมันไม่มีแรนะครับโอเคขอเป็นอะไรที่มันไม่ซ้ำอ่ะขอมันไม่ซ้ำโอเคเลยจะได้แต่งตัวได้หลากหลายนะครับมีชุดโจรมันต้องงี้ดินี่อะไรอ่ะเกมนินจาคืออะไรวะนี้คือแบ็คกราวด์หรืออะไรไม่รู้นะอันนี้มีสกินธนูนะครับโอเคสวยงามนี่อะไรเอ่ยของสปายสีรุ้งขอดีๆได้ไหมนี้ขอแรเฮ้ยโอ้โหได้แรตามคาดเกี๊ยวอร่อยอย่าบอกนะว่านี่คือทรงผมกูอะทรงผมเกี้ยวอะนะโอ้อย่างอื่นเยอะแยะแล้วทรงผมเกี้ยวมาให้ไม่เป็นไรยังถือว่าแลนี่อะไรอะได้รองเท้าใหม่โอเคคือขอแค่มันได้ของใหม่ครับมันจะได้แบบแต่งตัวได้มากขึ้นนะอันนี้พื้นฐานขอเป็นไม่ซ้ำโอเคทรงผมใหม่ครับอันนี้สกินแยกร่างเงาเปิดไปโอเคได้เสื้อใหม่มาครับอันนี้รับไปไม่รู้อะไรเหมือนกันกุญแจเพิ่มครับท่าเต้นอันนี้รูปโปรไฟล์เหรอเปิดกล่องไปเลยครับโอ้โหเติมมาก็มันเลยอะเติมมาเปิดกล่องมันเลยฮะวิ่งได้อะไรอ่ะน่าจะเป็นแบ็คกราวด์ป่ะไม่แน่ใจอันนี้กดสปายหายากอ่ะขอหายากได้ไหมโอเคได้หายากจริงด้วยขอไม่ซ้ำเพียงพอฮะเฮ้ยโหได้ของดีเว้ยโอเคขอบทองและขอบทองโหยิ้มไปเลยครับของเยอะมากเปิดไล่ไม่หมดเลยเนี่ยโอ้ได้นี่โปรไฟล์ใช้กรอกลุงหนวดจัดไปต่อครับขอไม่ซ้ำนะโอเคเรื่องทั้งใหม่ก็ยังดีอันนี้สกินห่วงยางอ๋อตอนแรกน่าจะเป็นห่วงยางเป็ดนะอันนี้เปลี่ยนอันนี้ได้หน้าตาครับนี่ผมไม่รู้คืออะไรนะรับไปก่อนรัวไปครับขอสะพายธรรมดาขอชุดไม่ซ้ำ
เอ้ยไม่หมดเลยงี้ดิค่อยคุยกันได้หน่อยนะฮะเกมนี้ขึ้นชื่อเรื่องแฟชั่นเราต้องแบบว่าสะสมเยอะๆขอไม่ซ้ำนะฮะได้ไหมอ่ะใหม่ทั้งสองเลยยอดเยี่ยมอันนี้ล่ะรับแล้วขอไม่ซ้ำนะจ๊ะได้ทรงผมใหม่ฮะโอเคได้สกินหมาแล้วก็ชุดหมานะครับโอเคสวยคลอดหมวกนายช่างเอาซัพพลายธรรมดาอีก2นะครับเฮ้ยโอ้โหโอเคเลยอ่ะมาเปิดไปต่อหมดยังเนี่ยโอ้โหยังไม่หมดเลยนะอันนี้คาไว้ที่เวล20กว่า23ป่ะของไม่มาโอ้โห3รับเสื้อก่อนโอเคผมน่าจะได้เวล8อ๋อ21 22ประมาณนี้นะครับขอไม่3นะจ๊ะแฟชั่นได้เสื้อมาใหม่ครับตัวนึงได้กระดูกหมาด้วยไปทำอะไรวะเอาเถอะเราไม่รู้โอเครับให้หมดมีของอะไรด้วยที่ยังไม่ได้รับนะครับโอ้เยี่ยมไปเลยไม่ซ้ำนะจ๊ะได้ไหมโอเคสวยหรูฮะขอไม่ซ้ำจ้ะให้ยังได้รองเท้าใหม่วิคุณผู้ชมขอบทองด้วยทาแต่งขอบทองสวยสวยสวยนี่อะไรอ่ะน่าเป็นโปรไฟล์ได้เสื้อนะครับอันนี้ไม่รู้อะไรรับไปก่อนนะครับรัวๆรัวๆเยอะมากอ่ะผมบอกเลยว่าคุ้มนะฮะราคานี้คุ้มเลยก่อนหน้าที่เป็นเซิร์ฟนอกมันแพงกว่านี้ครับอันนี้เข้าเซิร์ฟไทยแล้วมันก็ถูกลงนะครับผมว่าเติมคุ้มนะไม่ต้องห่วงเลยของวันนี้แบบเหลือหลายมากครับขอแร่ๆได้ไม่เชียร์ทองงี้มันต้องทองแล้วแหละไม่ทองฮะออกจากกล่องไม่ทองฮะโอเคสกินปืนครับสวยงามนี่สกินนี้ก็เท่นะโอเคของวันน่าจะครบแล้วเยอะมากครับทั้งที่ผมเล่นไปประมาณ20กว่านะแต่ว่ามันมีของในส่วนของที่เราต้องเติมซีซันพาสไงไอซี่เป็นส่วนฟรีมันได้ของกระจุกกระจิกฮะถ้าไปเติมซีซันพาสนี่ของดีนี่เยอะมากนะถือว่าคุ้มนะครับอันนี้แนะนำเลยอ่ะเติมซีซันพาสนี่คือดีมากครับคุ้มมากเดี๋ยวเราไปดูชุดกันครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะโอ้มีอะไรเนี่ยนักเปิดกล่องมืออาชีพมีฉายาด้วยเหรอแฟชั่นไอดอลมีเซตแต่งกายกว่า50เซตโอ้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงเลเวลการแข่งขันถึงเลเวล50โอ้ได้เยอะมากเนี่ยชุดนี้เท่มากคุณผู้ชมดูดิเห็นไหมคุณผู้ชมดูตรงหน้ากากนะเห็นไหมมันแบบว่ามันมีแอนิเมชันแบบหน้ากากหายไปด้วยอ่ะเนี่ยนะโคตรเท่เลยเดี๋ยวไปดูในเครื่องแต่งกายกันโอ้ยของเยอะมากบอกเลยว่าอันนี้ดูที่เราครอบครองนะครับเรามีเซตนี้เซตนินจาโหแล้วก็เซตหมานะครับที่เก็บครบแล้วนะครับไม่ยอมเปลี่ยนว่ะต้องเปลี่ยนนี้เซตหมานี่เลยนะครับแล้วก็มีเซตหนูน้อยเกมเมอร์นะครับนี่นี่ก็เท่เหมือนกันนะครับสามารถใส่หน้ากากนินจาได้ด้วยนะก็เท่อะที่เหลือผมไม่ดูแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่ครบเซตนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีก2ชุดที่เราต้องเก็บเนาะนี่ส่วนหัวอย่างเงี้ยโอ้โหได้มาเยอะมากเห็นไหมโอ้โหหลากหลายจริงๆครับหน้ากากยังไม่ค่อยมีนะส่วนของหน้าตาได้มาเยอะมากเลยเห็นไหมเสื้อนะครับเดี๋ยวเป็นเซตทั้งตัวส่วนมือก็ได้มาไม่น้อยเหมือนกันกางเกงก็ใช้ได้เลยครับมีเกงในด้วยส่วนเท้าก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะอันนี้มีอิโมจิครับน่ารักน่ารักอันนี้เป็นท่าเต้นถ้าได้แล้วได้แล้วเพิ่มเอ้ยมันกระเทยเกินไปบางทีอ่ะตาดีจีบ้างเลยคุณผู้ชมอันนี้แล้วกันนะเป็นของน่าจะเป็นของสกินนี้อันนี้ไม่ใช่สกินห่วงยางนี่อันนี้เป็นสกินตอนเราโดดร่มนะครับเป็นสกินชูชีพนั่นแหละมีอะไรอีกครับอันนี้เป้าซ้อมโอเค
มันก็ดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะอันนี้ผมไม่รู้คืออะไรอ่ะติดตั้งของแกล้งมีของแกล้งด้วยเหรอเอ๊ะจำได้ว่าเรามีสกินปืนไม่ใช่เหรอวะอุ้ยกล่องซัพพลายสี่ลูกยังไงดีฮะคุณผู้ชมโอ้โหของดีพืบเลยนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับอยู่ในคลิปนี้เลยนะกล่องซัพพลายสี่ลูกดูตัวอย่างครับมีอะไรบ้างของทองเพียบผมมีของสีสีนั่นเลยอุ้ยแต่ว่าจะเปิดให้ครบเซตมันก็ยากนะขอเป็นหน้ากากหมูได้ไหมผมโคตรอยากได้เลยหน้ากากหมูเนี่ยเซตนี้เท่มากครับเซตหมอคงก็ได้นะขอแค่หน้ากากได้ไหมอันนี้ก็ได้อันนี้ผมชอบมากมันมีท่ากำลังสไตล์ได้เห็นไหมเดี๋ยวลองเปิดดูทั้ง9ก่อนนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันครับของทองมาโอ้ยหน้าตามละหนึ่งเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ใกล้เคียงเลยมีแต่ท่าเต้นกับทรงผมอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหเอ้ยไม่เป็นไรครับเอ๊สกินปืนไปไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่มีสกินธนูแล้วก็ปืนกลมือนะครับนี้โอเคถือว่าคุ้มอ่ะหมดเลยว่า Kingdom Heart คุ้มมากครับโอเคก็รีวิว Kingdom Heart นะครับประมาณนี้แล้วกันเอ้ยไม่ใช่ซีซั่นพาร์ทนะประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่ายอดเยี่ยมครับโอเคครับสำหรับเกม Sausage Man นะครับแนะนำ Kingdom Heart นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอันนี้เกริ่นไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดใครเติมอีกแพ็คนึงอ่ะนะครับนับตั้งแต่วันนี้ไปครับจนถึงวันสุดท้ายระยะเวลาประมาณ33วันอ่ะก็ทันเหมือนกันนะแต่อาจจะเก็บได้ช้ากว่าพรีเมียมนิดนึงนะครับพรีเมียมนิดนึงนะครับก็เติมได้ทั้ง2แพ็คเลยนะครับแล้วแต่งบประมาณนะแต่ผมแนะนำว่าเติมแพ็คพรีเมียมนะเจ็บแต่จบครับสำหรับวันนี้ครับเกม Sausage Man นะครับในคอนเทนต์นะครับเติมซีซั่นพาร์ทนะครับอันไหนคุ้มกันผมบอกเลยว่าเติมอันที่เป็นพรีเมียมครับคุ้มฮะตอนแรกคิดว่าได้แค่25แต่แม่งดีดไปให้อีก25เวลครับถือว่าคุ้มจริงครับผมแนะนำว่าอันนี้ดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับเกม Sausage Man ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะจ๊ะจุ๊บๆครับ